ทุกครั้งที่ผิดหวังจากความรักมันค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานอาจจะไม่บ่อยแต่ว่ามันหนักแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อมุมมองที่เรามีต่อโลกต่อความสัมพันธ์ของคนเราชอบคนตลกอารมณ์ขันนี่แหละที่เราคิดว่ามันจะทำให้คนอยู่กันไ